รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายคือเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นมันมีต่อหลวงพ่อพุทธทาส11ปีท่านอาจารย์พุทธทาสที่เราไม่ว่าจะมีงานอะไรก็ตามเนี่ยกระทบกระเทือนในความสูญเสียแต่เราเสียตามความเป็นจริงก็คือทำงานนะฮะชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนรับรองว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้วันนี้ลางานมาแต่เมื่อหลวงพ่อได้หัวหน้าภาพไปเรารู้สึกตรงกันว่าชีวิตหลวงพ่อมีลมหายใจอยู่เป็นสาระประโยชน์ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้พบสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนหลวงพ่อทุ่มเทชีวิตด้วยการมอบกายใจถวายเป็นพุทธบูชาเรามักจะได้ยินคำของท่านอยู่เสมอว่าจะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยถวายงานพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตนี่คืองานที่หลวงพ่อได้ตั้งสติหรือปณิธานของชีวิตไปอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เห็นได้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยมุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนมีส่วนของคำว่าเข้าถึงธรรมและธรรมเข้าถึงคนในส่วนใดก็ตามที่ออกไปนอกทางของพระธรรมหลวงพ่อจะหาแนวทางเพื่อจะช่วยเหลือไม่ได้เจตนาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นไปเพื่อการงอกงามอยู่ในสังคมนี้แต่ท่านมุ่งหวังว่าถ้าสิ่งนั้นงอกงามอยู่ในสังคมนี้ก็ทำให้สังคมเราเนี่ยตกต่ำบางเรื่องผิดธรรมผิดวินัยเช่นเราได้ยินกันเสมอว่าหลวงพ่อไปอยู่เชียงใหม่พบเหตุการณ์หนึ่งก็คือการตักบาตรพระอุปคุฎในเวลากลางคืนอันนี้ถือว่าถ้าเรายังปล่อยกันต่อไปเนี่ยการทำลายพระศาสนาไม่ต้องให้ใครมาทำลายหรอกความเป็นพระจำเป็นยิ่งที่ต้องพิทักษ์ในงานพระศาสนาที่พระเจ้าตรัสว่าทำวินัยนั่นแหละเป็นครูเป็นศาสดาของพวกเราเมื่อพระองค์สิ้นชีวิตไปแล้วนั้นหลวงพ่อถือว่าเป็นการช่วยกันพิทักษ์รักษาพระศาสนาไว้กับชาวโลกหรือว่าในส่วนใดก็ตามที่ทำให้คนเนี่ยลดความสำคัญของคนลงไปเช่นมีเรื่องของการให้ความสำคัญเช่นเอาต้นไม้มาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เอาเสามาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม้ตะเคียนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าถามว่าคนอย่างเรา
สติปัญญามีอยู่การเห็นต้นไม้ว่าควรรักษานี่ถือว่าจำเป็นแต่ถ้าเอาศักดิ์สิทธิ์มาจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรมัวแต่ปรารถนาอ้อนวอนขอร้องช่วยเหลือแล้วสติปัญญาของเราไปไหนเสียขอให้เราอยู่ร่วมกันในสิ่งต่างๆด้วยความหมายว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมีการอยู่ร่วมแต่อย่าลดความน่าเชื่อถือและความสำคัญของมนุษย์จนที่สุดจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาคุ้มครองมนุษย์หรือเราหาสติปัญญาให้มนุษย์ได้คุ้มครองสิ่งเหล่านั้นนอกจากนั้นหลวงพ่อเห็นว่างานศาสนาเนี่ยไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะเมืองไทยจำเป็นยิ่งที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้งานพระศาสนาก้าวไกลไปสู่โลกข้างนอกโดยการอุปถัมภ์ให้มีการศึกษาเรื่องงานศาสนาในยุคร่วมสมัยหลวงพ่อได้ใส่ใจในการศึกษาสมัยใหม่ของคณะสงฆ์ท่านทั้งหลายความตั้งใจความร่วมใจหรือสนับสนุนให้ความสะดวกแก่คณาจารย์ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารให้ความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรจนที่สุดวันสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหลวงพ่อก็ได้ประกาศชัดเจนว่าถ้าสร้างโบสถ์กลางน้ำให้กับมหาจุฬาไม่เสร็จหลวงพ่อจะไม่ตายท่านทั้งหลายจากเสียงที่ทุกคนได้ยินในลักษณะดังกล่าวนั้นทำให้เราพบว่าญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายก็หลั่งไหลกันมาเพื่อทำอุโบสถให้เสร็จจนได้ไม่ใช่ว่ามาเพื่อต้องการไหว้หลวงพ่อได้มรณภาพแต่ทำให้เห็นว่าได้เห็นกันว่าเราทุกคนเนี่ยขอร่วมใจในการทำงานสิ่งที่หลวงพ่อมุ่งหวังนอกจากนั้นเราจะเห็นงานไปต่างประเทศเนี่ยหลวงพ่อเอาใจใส่พระภิกษุสามเณรรูปใดที่ไปร่วมงานในต่างประเทศหลวงพ่อจะให้การสนับสนุนและติดตามไปเยียบเยียนสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่หลวงพ่อได้ทำไว้กับแผ่นดินได้ทำไว้กับพระศาสนาได้ทำไว้กับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครบรอบ11ปีมรณกาลหรือถ้ามองอีกทีหนึ่งก็คือ2ปีหลังจากสลายสรีระธาตุประกาศจะจะทำของหลวงพ่อปัญญาไปแล้วเราพร้อมกันมาร่วมทำบุญด้วยวิธีการเรียกว่าปฏิบัติบูชางานที่เราจัดทำนี้มุ่งหวังที่จะสืบสานพระศาสนาและก็เดินตามรอยหลวงพ่อมีการอภิปรายมีการสนทนาธรรมมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันญาติโยมก็ได้มาร่วมในการฟังธรรมโดยนิมนต์ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อที่อยู่ใกล้ชิดก็นิมนต์ท่านมาเราคิดว่าน่าจะทำเป็นปกติของงานประจำปีให้เป็นงานของลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กันทั้งใกล้ทั้งไกลพระเราก็คิดว่าน่าจะนิมนต์ตามความเป็นลูกศิษย์ที่คุ้นเคยเช่นองค์ไหนที่หลวงพ่อบวชให้องค์ไหนที่มาอยู่รับรู้ในสารธรรมปฏิบัติธรรมร่วมที่นี้ออกไปเป็นเจ้าอาวาสต่างๆนั้นเราจะเห็นว่าวัดวารามต่างๆที่ขยายไปในที่ต่างๆเราก็ขอได้มีส่วนนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาแล้วท่านเหล่านั้นก็จะได้มาเล่าให้ฟังว่าออกไปได้ทำอะไรนอกจากพระทั้ง11รูปหรือแต่ละปีแต่ละปีนี้ก็จะเพิ่มไปตามลำดับเป็นกิจวัตรของลูกศิษย์ที่ทำบุญถวายหลวงพ่อนอกจากนั้นเราก็ได้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามฝากไว้กับ
งานศาสนาเช่นทุกคนเรามาเดินตามรอยธรรมที่เรียกว่าเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพอย่างนี้เพื่อเป็นการให้แบบแก่พี่น้องชาวพุทธบางทีจะทำบุญอุทิศให้แก่คนนั้นคนนี้เนี่ยโอ้ยเต็มไปด้วยปัญหานานับประการงั้นเรามาทำแบบเรียบง่ายทำเป็นแบบอย่างทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเรื่องทำบุญเนี่ยมันเรื่องง่ายนี่งั้นขออาศัยบารมีหลวงพ่อดังกล่าวนี่แหละมาจัดทำให้ทุกคนได้รับแบบอย่างที่ดีงามไปดำเนินชีวิตต่อไปอย่าให้คนตายต้องทำลายคนเป็นแต่คนเป็นเนี่ยจัดการกับคนตายให้เป็นบุญเป็นกุศลตลอดไปใบไม้ที่เราเห็นนั่นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจชีวิตเราแต่ละคนนั้นมันก็มีสภาพเหมือนกับใบไม้คือวันหนึ่งจะต้องร่วงลงกองอยู่ที่พื้นดินพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์นั้นเป็นพระมหาเถระที่ทำคุณูปประโยชน์ไว้ให้แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาหลักคำสอนของพระเดชพระคุณนั้นเป็นเหมือนดวงประทีปที่จุดขึ้นให้สว่างในจิตใจของศิษยาสาธุชนทั้งหลายให้ได้เกิดดวงตาเห็นสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณนั้นเน้นหนักในเรื่องธรรมะประมาณิกาถือหลักธรรมเป็นมาตรฐานคำสอนของท่านร้วนแต่ชี้ผิดและชี้ถูกให้คณะศิษย์ทั้งหลายได้เกิดสำนึกและปฏิบัติตามเว้นผิดหรือเว้นชั่วประพฤติถูกปฏิบัติถูกสำนวนปาฐกถาธรรมหรือเทศนาธรรมของท่านบางครั้งฟังดูแล้วก็นุ่มนวลชวนให้เกิดติดตาบางครั้งก็มีกระทบกระแทกเสียดสีสังคมเพื่อให้ศิษยาสาธุชนและสังคมนั้นตื่นตัวเพราะว่าบรรดาประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบุคคลผู้รับอยู่ในพุทธธรรมไม่ใช่คนตื่นสำหรับท่านทั้งหลายเนี่ยที่ตื่นไวท่านก็ใช้โอวาทที่นุ่มนวลเหมือนกับคนรับที่ตื่นไวพอสะกิดก็ตื่นบางครั้งคนที่นอนหลับที่ค่อนข้างจะหลับนานถ้าจะปลุกให้ตื่นก็ต้องเขย่าตัวจึงตื่นนั้นโอวาทของท่านบางครั้งก็ต้องใช้กระแทกกระทบเพื่อให้ผู้ฟังได้ตื่นตัวรู้สึกแล้วเกิดปัญญาพิจารณาตามคนนอนหลับบางครั้งก็ขี้เศร้าปลุกตื่นยาก
คนพวกนี้ขอโทษเถอะบางครั้งต้องใช้เท้าถีบจึงตื่นท่านพระธรรมเทศนาหรือโอวาทของหลวงพ่อบางครั้งก็รุนแรงบางทีคนฟังอาจจะไม่อยากฟังแต่วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะให้คนฟังนั้นได้เกิดสติเกิดปัญญานะส่วนคนที่หลับไหลไม่รู้เรื่องจะปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่นก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณจึงถือเป็นพระธรรมกถึกที่ใช้ธรรมปมาลิกาถือหลักธรรมเป็นใหญ่ปฏิวัติการปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าตามแบบฉบับของหลวงพ่อปัญญานันทมุนีหรือปัญญานันทภิกขุจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยพระเดชพระคุณจะตำหนิให้มีเฉพาะกิจกรรมพิธีกรรมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นจะเห็นได้ว่าที่วัดชนรับประทานนี้พิธีบำเพ็ญกุศลศพก็กำหนดให้มีการบำเพ็ญเฉพาะกิจและกำหนดให้มีพระธรรมเทศนาหรือปาจกถาธรรมทุกคืนในการบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ญาติพี่น้องเจ้าของหรือเจ้าภาพศพได้เกิดธรรมะระงับความเศร้าโศกความเสียใจบ้างเพื่อให้ผู้มาเป็นเพียรในงานศพนั้นได้ธรรมะเกิดความดำรึกมีสติระลึกรู้พิจารณาศพเป็นอารมณ์น้อมเข้ามาในตนบ้างอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญที่สุดนั้นพระบัณฑิตพระคุณได้ปฏิวัติหรือปฏิรูปการบรรพชาอุปสมบทตามประเพณีของคนไทยเราเป็นประเพณีที่ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ผู้ขอเข้ามาบรรพชาอุปสมบทที่วัดชนประทานนี้ให้มีการฝึกการอบรมการศึกษาหลักของพระธรรมวินัยอย่างครบถ้วนทำให้ผู้มีศรัทธามาบรรพชาอุปสมบทเป็นประจำตลอดทั้งปีมากบางครั้งก็เกินร้อยบางเดือนก็เกินร้อยบางเดือนก็ต่ำกว่าร้อยนิดๆอย่างเช่นเดือนนี้ก็84รูปเป็นแบบอย่างของวัดต่างๆที่สมควรที่จะรับไปดำเนินการเป็นแบบอย่างของชาวบ้านทั้งหลายที่จะนำบุตรของตนเองเข้ามาบรรพชาอุปสมบทไม่ใช่บวชตามประเพณีบวชแล้วครบกำหนดก็ราสิกขาไปผู้บวชไม่ได้อะไรที่ติดตัวติดใจกลับไปเพียงแค่บวชตามประเพณีแล้วก็แล้วไปเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ัตมภาพแอบชื่นชมวิธีการของพระเดชพระคุณมาโดยตลอดแล้วก็ชื่นชมคณะสงฆ์วัดชลประทานที่ได้ยึดแบบอย่างที่ดีอันนี้ไว้ตลอดจนกระทั่งการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนาของอุบาสกอุบาสิกาศิษยาสาธุศิษย์ที่เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมัสสวนะณลานหินโค้งแห่งนี้พระเดชพระคุณได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานซึ่งเป็นทานอันสูงยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐเลิศกว่าการให้ทั้งปวงเป็นการสร้างศรัทธาชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสันต์ให้เกิดมีในหมู่มวลพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่าแม่หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วแต่ความดีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาก็ยังปรากฏอยู่ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นประจักษ์หลวงพ่อจากไปพวกเราท่านทั้งหลายต่างก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าสุดแสนเสียดายอะไรล้ำลึกนึกถึงท่านเพราะเมื่อท่านอยู่ท่านก็เปรียบเสมือนหนึ่งร่มโพร่มใสที่มีกิ่งก้านใบดกทั้งพวงผลต่างๆเป็นที่อาศัยของฝูงนกทั้งหลายตัวใดต้องการอาศัยนกก็พักนกตัวใดต้องการจิกกินผลก็จิกกินผลเปรียบเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้เราท่านทั้งหลายได้อาศัยเป็นที่พักของกายใจมีความร่มร้อนกายร่มร้อนใจเพราะสภาวะแวดล้อมเพราะสภาวะทางด้านจิตใจก็เข้ามาพึ่งร่มธรรมของท่านเป็นที่พักให้คลายร้อนได้พบเย็นได้พบความสงบสุขวันนี้ท่านทั้งหลายมาแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมบูชาท่านการแสดงออกเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเหตุแห่งความเจริญอันสูงสุดแต่การแสดงออกในทางอามิสบูชามีกิริยาการกราบไหว้การนำดอกไม้บูชาสรีระสังขารท่าน
ก็ยังไม่ประเสริฐเลิศเท่ากับการที่ท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยาสานุศิษย์นำเอาโอวาทธรรมที่ท่านได้หมั่นพร่ำสอนไปประพฤติปฏิบัตินับว่าเป็นปฏิปติบูชาเป็นการบูชาด้วยข้อปฏิบัติซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าประเสริฐและดีกว่าอามิสบูชาท่านทั้งหลายได้ทำการบูชาทั้งสองประการก็ยิ่งเป็นทวีการบูชาขึ้นเป็นสองเท่า